มาเก็บผักอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องบ่มีหยังหลายแต่ละมือนี่มีแต่ผักนี่แหละค่ะเก็บผักจะเก็บผักไปต้มจับชายนะคะอันนี้ก็สิเอาเด้อค่ะอันนี้ก็คือเพิ่นเอิ้นอีหยังสวีทชาร์ดบ่ค่ะอันนี้คือผักที่ดีที่สุดอันใบแก่ๆมันมุมกระสิอันนั้นเอาออกเด้อค่ะก็จะเอาแต่ใบอ่อนๆกรอบคักค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปทำจับชายอันนี้ก็คืออันนั้นเม็ดพักขนาที่ผมได้ปลูกไว้นะคะบางต้นผมก็จะปล่อยเป็นเม็ดอันนี้ก็เก็บไว้เป็นพันธุ์ของปีต่อไปนะคะตากแห้งไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอาเขาไปตากในบ้านอันนั้นก็คือปลาด้วยค่ะเห็นบ่น้อนั่นน่ะในน้ำบ่เห็นซ้ำนี่ค่ะทุกคนอันที่เก็บได้มาที่นี่ผมก็สิเก็บขนาด้วยค่ะเก็บไปต้มใส่กันค่ะเพราะว่าอากาศหนาวๆนี่สดร้อนๆอากาศก็สิเก็บค่ะเก็บเลยเพราะว่าย่านหนาวมันมาแล้วมันก็สิสลบด้วยค่ะบัดนี้ถ้ามือใดมันติดลบเป็นน้ำแข็งจังสี่กับไปเลยค่ะผมก็จะเก็บไว้นะคะส่วนอันนี้ก็แค่หลอดเด้อค่ะยังไม่ได้ลองขุดอยู่เดี๋ยวถ้าขุดแล้วจะมาทําคลิปนะคะอันนี้ก็คือต้นแค่หลอดบุ๋มเด้อค่ะนี่ค่ะทุกคนเบิ่งดอกยอดปักอ้วนเลยนี่นะคะมือใดมือใดกับผ้าอวดแต่สวนนี่แหละค่ะนี่ค่ะเบิ่งมือใดมือใดกับผ้าลงแต่สวนนะคะพี่น้องบ่มีถ้าผมอยู่บ้านนี่บ่ได้บ่มีปลาให้ย่างเด้อค่ะอยู่เบลเยียมอันนี้ก็มาพริกนะคะทุกคนมาพริกก็เริ่มแดงแล้วค่ะก็บ่เนี่ยมื้ออื่นก็สิเอาสิผ้าเก็บพริกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเก็บผักไปทำต้มจับชายนะคะนี่จ้าทุกคนผักที่ผมได้เก็บนะคะก็ได้หลายแล้วค่ะกับพ่อแกงแล้วล่ะเพราะว่าผมซื้ออันนั้นหมูสามสันมาหน่อยนึงแต่ว่าก็สิมาเก็บบักถั่วก่อนเด้อค่ะก่อนมันสิตันก่อนถากมันสิกินหมดเด้อค่ะนี่ค่ะดูถากกินมาเก็บมาถั่วด้วยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะทั่วปลูกต้นฤดูการปลูกตอนแรกว่าสิลื้อทิ้งเด้อค่ะแต่ว่าเห็นมันแตกยอดใหม่ก็เลยเก็บไว้มันก็ดกอยู่ได้ล่ะทุกคนเบิ่งยิ่งได้น้ำยิ่งดกเด้อค่ะนี่ค่ะปลาลูกบักยางใหญ่เลยค่ะปลาทุกคนยิ่งเปิดก็ยิ่งดกแต่ค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่ค่ะนี่จ้ะทุกคนผมก็ได้เก็บมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วเด้อค่ะก็เก็บตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็สิเป็นเมฆนะจักหน่อยเด้อค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังเฮาก็ไปล้างทําความสะอาดเอาเพราะว่ามันไทยฤดูแล้วค่ะไทยฤดูแล้วนี่จ้าทุกคนล้มถาดเลยนะคะล้มถาดเลยค่ะถาดของเราน่าค่ะเฮากับนี่ลูกแม่ยังลนอยู่ด้วยค่ะดูนะไปล้างทำความสะอาดดีๆกับว่าเป็นอย่างละค่ะพรีนะคะปลอดสารพิษมันล้มแห้งค่ะค่ะพี่น้องเบิ่งด้วยค่ะมืดขึ้นเดี๋ยวมื้อนี้บุ้มกะสิมาปรับปรุงตรงนี้บ่ให้ล้มมันผัดเด้อค่ะย่านเพื่อนบ้านรำคาญเวลาล้มมันผัดพลาสติกจังสิค่ะนี่นะคะนี่ค่ะแดดเริ่มออกสายแล้วค่ะ
ว้าพี่น้องนักจักกิโลล่ะนี่โอ้โอ้โอ้ปุ่นน่ะบักถั่วก็กินค่ะม้าอยู่นี่มะถั่วก็กินนะคะนี่ค่ะทุกคนอัปเดตเก็บผักวันนี้นะคะบ่กินล่ะลูกเมนสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้มาหน่อยก็สิกินบักถั่วตายละบัดที่นี่สวัสดีครับผมลูกอันนี้คือหมู3ชั้นนะคะพี่น้องที่เราจะต้มจากฉ่ายนะคะนี่ค่ะผมก็ใส่กระเทียมเป็นกระเทียมอันกระเทียมแห้งนะคะกระเทียมบดนี่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยจะลงไปผัดจะลงไปผัดนะคะเพื่อที่เราจะทำจับฉ่ายนะคะนี่ค่ะทุกคนหมูห้าวกัดอันนั้นหมูกัดเริ่มผัดแล้วนะคะผมก็จะเอาผักใส่เลยด้วยค่ะนี่ค่ะผักที่ได้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้นี่ค่ะอากาศหนาวผักที่มีในสวนนอกจากสิเฮ็ดกับข้าวอร่อยกินนะคะเพราะว่าอีก 2-3 อาทิตย์ถ้ามันเป็นน้ำแข็งมันก็ไปหมดค่ะนี่ค่ะรวมทั้งผักคะน้าด้วยผักทุกอย่างที่มันทนหนาวประเดี๋ยวผักคะน้านี่เขาสิทนหนาวได้แน่อยู่สักหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนผมก็จะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆไว้เด้อค่ะก็จะเปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ต้มต่อไปเคี่ยวให้มันนั่นให้ผักมันสุกมันเปื่อยค่ะนี่ค่ะต้มจับฉ่ายของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่จ้ะต้มผักในสวนแซ่บๆค่ะทุกคนเครื่องปรุงผมก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะคะมีแค่พริกไทยแล้วก็ไออย่างก่ออันซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็อย่างก็เขาเอิ้นเต้าส่วนบ่เต้าส่วนนิดนึงค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่ค่ะอันนี้ผมก็ได้ตักใส่ถ้วยแล้วนะคะนี่ค่ะมื้อเที่ยงอันนี้ก็คือมื้อเที่ยงของเรานะคะมาด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันค่ะแก่หนาวข้างนอกหนาวอากาศเริ่มอยู่ที่10องศาแล้วนะคะที่เบลเยียมนี่ค่ะต้องหาความอบอุ่นให้เจ้าของค่ะสวัสดีจ้า